สวัสดีเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆที่รักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายทอดสดอาจจะดึกเริ่มดึกล้นะฮะในสถานการณ์ที่ก็คงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวงังตัวเองนะฮะกับคนรอบข้างเป็นพิเศษนะครับ นะก็จั่วหัวเรื่องนะครับก็คือฝ่าวิกฤตด,ด้วยกันนะเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปคุณก็จะได้ความรู้กลับมานะวันนี้ผมก็ได้ทำการโปรโมทสื่อนะสื่อวันคลิกนะครับนะรวมทั้งคลิปวนะิดีโอสตรีมมิงคลิปวิดีโอสตรีมมิงออนไลน์คือโดยปกติเนี่ยในสภาวะปกติเราก็ จัดกันอยู่ในราคา400บาทนะฮะหรือเข้าไปใช้งานเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ1บาทกว่ากวานะฮะแต่ตอนนีนะ้ด้วยสถานการณ์คือช่วยกันนะฮะก็ปรับราคาลงมาเฉพาะช่วงนี้นะครับเฉพาะช่วงที่รัฐบาลประกาศเ,าเหตุการณ์วิกฤตตอนนี้นะฮะก็ปรับลงมาเหลือแค่วันละ 30สตางค์นะเอาเป็นว่าถูกกว่าลูกโอม1เม็ดนะฮะแล้วใครที่เคยเข้าไปชมสื่อของผมจะรู้ว่ามันละเอียดมากๆนะครับเป็นความรู้เป็นสเต็ปนะเป็นตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงมืออาชีพเลยนะฮะขอสัญญาทักทายนะครับสวัสดีคุณสมนะฮะออฟติม i l e นะครับเอโมาบายสวัสดีครับนะฮะทีนี้รา,า,ายละเอียดเนี้ยนะครับก็ วันนี้ก็เริ่มรับสมัครเข้ามานะก็มีอยู่หลายๆท่านที่เริ่มเห็นข้อมูลแล้วก็สมัครเข้ามานะสมัครมาวันนี้ก็ใช้งานได้วันนี้เลยนะฮะก็วันนี้ก็ได้ลงทะเบียนไปหลายๆคนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ก็ผมก็เพิ่มวันให้อีก30วันเป็น1เดือนแค่กดไลค์นะฮะแล้วก็สมัครเข้ามานะครับแจ้งนิดหนึ่งว่ากดไลค์แล้วนะก็ ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งวันหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับนะพอเพิ่มมาอีกหนึ่งเดือนก็เท่ากับว่าการเข้าใช้งานนี่ไม่ถึงวันละ30สตางค์ละวันละ20กว่าสตางคนะ์หรือวันละสลึงกว่ากว่าเท่านั้นนะทีนี้ในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าสื่อที่เราทำเนี่ยมันมีอยู่3รูปแบบนะฮะร,รูปแบบแรกก็คือสื่อวันคลิก นะครับสื่อวั e c l i c เนี่ยก็จะเป็นสื่อที่เป็นจุดวัดไฟเป็นสเตปของไฟนะครับหลายท่านที่ใช้งานอยู่ก็คนที่ใช้ประจำนะฮะคนที่ใช้ประจําเราก็เห็นอยู่ประจำนะครับว่าเขาใช้งานอยู่แต่คนที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่านะฮะคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เราก็ก็จะเห็นว่านานๆเขาก็จะใช้สักครั้งหนึ่งนะฮะหรือ คนที่ไม่เคยใช้เลยนะคนที่ไม่เคยใช้เลยเนี่ยเราก็จะโปรโมทกันนะครับให้เข้ามาใช้งานกันนะฮะในราคาที่พิเศษสุดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสื่อวันคลิกนะครับแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีเ,เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ในส่วนของ Samsung แล้วก็ h า a ส e แบนนะฮะอ่านดูส่วนที่ใช้งานในปัจจุบันก่อนนะครับ ก็คือเริ่มมีตั้งแต่จุดวัดไฟนะตั้งแต่ใน iPhone 5นะครับไปจนถึงตอนนี้นะอัปเดตมาถึง iPhone XS Max นะ,ะถ้าข้อมูลของ i iPhone 11 11 Pro Max นะมีเข้ามาก็จะอัปเดตให้นะครับอัปเดตให้ให้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันผมก็แทบจะอัปเดตท,ทุกวันนะมีคลิปวิดีโอทุกวันมีจุดวัดไฟหรือ จุดไหนที่ภาพไม่สวยงามนะผมก็ทำเพิ่มขึ้นมานะ่ะก็จะมีตั้งแต่ภาคอ่ายกตัวอย่างนะครับมีตั้งแต่ภาคหลักนะฮะก็จะเป็นสเต็ปของไฟตั้งแต่ตั้งแต่แบตเตอรี่ไปเลยนะฮะตั้งแต่แบตเตอรี่ไปจนถึงาภาคเบดแบนนะครับอ่นะแล้วก็จะไปจบ นะฮะไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็แน่นอนผมต้องไปจบจนถึงชุดเสาวอากาศแน่นอนนะฮะตั้งแต่แบตเตอรี่ภาคจ่ายไฟจ่ายไฟหลักไฟรองภาคเบสแบนนะฮะ,ะชุดไฟเลี้ยงภาคต่างๆนะครับนะวงจรชาร์จวงจรแบ็คไลท์อะไรต่างๆเอาเป็นว่าทุกๆจุดนะฮะชุดคำสั่ง I2C ชุดคำสั่ง ISP อะไรต่างๆนี้เราเรา ทยอยทำเก็บรายละเอียดให้ทุกๆจุดนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดนะเมื่อเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้ขณะที่ผมกำลังอธิบายนี้นะครับขอยืนยันนะครับว่าเราเข้ามาดูรายละเอียดอย่างนี้เพียงวันละ30สตางค์เท่านั้นนะครับวันละ30สตางค์โดยเฉลี่ยเท่านั้นนะครับก็จะมีจุดวัดไฟในรายละเอียดอย่างมากมายนะครับ,นะรบจะมีในส่วนของไดแกรม อันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับคือเราสามารถดูทั้งจุดวัดไฟดูไดแกรมเส้นทางไฟต่างๆนะผมอธิบายไฟจุดไหนผมก็จะทำไดแกรมของไฟจุดนั้นไว้ให้นะมีวงจรนะวงจรปกติเนี่ยวงจร iPhone สมมติถ้เป็นวงจร p p o o n เนี่ยมีประมาณร้อยกว่าหน้าหรือเกือบร้อยหน้านะนะ ผมก็จะคัดเฉพาะไฟที่เรากลำลังเข้าไปเรียนรู้นะครับให้เหลือไม่กี่หน้านะฮะแล้วก็ก็จะเก็บรายละเอียดโดยที่หน้าไม่สำคัญหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่เอาเข้ามานะยกเว้นว่าเราเรียนจุดวัดไฟนั้นๆผมถึงจะเอาหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาอธิบายนะฮะรายละเอียดยังยังบอกรายละเอียดนะครับอุปกรณ์บางตัวที่อยู่ในบอร์ด ก็จะใส่ลงไปให้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะอันนี้ก็คือสื่อที่เรียกว่าวันคลิกก็มีทั้งวงจรมีทั้งไดแกรมมีภาพจุดวัดไฟบนบอร์ดอย่างละเอียดนะคือ,อคนที่เข้ามาจะได้เรียนรู้แน่นอนนะครับในส่วนของทั้งจุดวัดไฟแล้วก็เรียนควบคู่กันนะโดยเฉพาะใครที่มีจอต่อคอม2จอหรือ3จอเนี่ยจะยิ่งได้เปรียบเพราะว่า เราสามารถสามารถแยกเรียนแยกหน้านะฮะจอหนึ่งดูจุดวัดไฟจอหนึ่งดูไดรแกรมจอหนึ่งดูวงจรแล้วเรียนควบคู่กันได้เลยนะฮะจะช้ำทำให้เห็นเส้นทางไฟเหล่านี้แล้วก็เรียนเรื่องของไฟได้รวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่ที่มีให้ในในสื่อวันคลิกนะฮะ แล้วก็ยังสามารถเข้าไปดูวิดีโอนะครับเรียกว่าวันคลิปวิดีโอคือพอสมัครเข้ามาแล้วนะครับใน120บาทเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปดูจุดที่ผมอธิบายเป็นคลิปวิดีโอได้อีกนะฮะซึ่งจะเป็นคลิปวิดีโอในกลุ่มของ a c e b o o k นะครับแค่เข้ามาเนี่ยแค่สมัครมา120บาทโอ้โหได้ดูเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับเยอะมากเลยทีเดียว เอาเป็นว่าคุ้มค่ามากในราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมการันตีนะครับว่าละเอียดที่สุดเท่าที่มีมาในประเทศไทยหรือสื่อของผมน,นะถ้าไม่ละเอียดนะให้ดูฟรีคืนเงินให้ด้วยนะฮะแล้ววันคลิกก็ให้ฟรีไปใช้ด้วยนะครับอันนี้คือผมกล้าการันตีขนาดนี้นะครับในรายละเอียดอื่นๆก็ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานะนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมี นี่เรื่องราวของไฟแต่ละชุดมีทั้งภาค AP ทั้งภาค b a s แบนนะทั้งาบางรุ่นเนี่ยนะครับวงจรรวมทั้งจุดวัดไฟต่างๆจะหายากมากนะครบับอย่างยกตัวอย่าง iPhone 7ภาคเวอร์ชัน n t t l l เนี่ยนะครับผมก็จะมีจุดวัดไฟทุกๆจุดนะครับทั้งภาค AP และภาคเบสแบนนะฮะสามารถวัดไฟได้จนถึง ภาคเบดแบนเลยนะครับอันนี้คือรายละเอียดอของจุดวัดไฟในรุ่นต่างๆนะครับจุดไหนที่หายากๆเนี่ยนะครับผมสรรหามาให้เราจนได้นะฮะในะทั้งภาค AP แล้วก็ภาคเบสแบนนะอันนี้จะเป็น iPhone X นะครับเวอร์ชัน Intel ก็จะมีจุดวัดไฟจนถึงจุดหมายปลายทางเลยนะครับนะจะได้รู้ว่าอุปกรณ์มันผ่าน กร RLC อ,อะไรบ้างนะฮะจุดวัดไฟวิ่งเข้าไปที่ขาไหนอันนี้เราทำบนบอร์ดจริงนะครับบนบอร์ดจริงย้ำนะครับนะฮะในสถานการณ์แบบนี้วันละ120บาทเนี่ยถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับนะ,ะผมก็คงให้ต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะหนึ่งผมมีต้นทุนนะ,ะมีต้นทุนนะ,ะต้นทุนหนึ่งมีแรงต้นทุนแรงแน่นอนนะครับนะ ในภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆนะมันไม่เหมือนกับเก็เปิดปุ๊บดูได้เลยแต่ภาพที่เห็นนี้มันต้องบรรจงประดิษฐ์ประดอยนะฮะลากเส้นทําสีดูวงจรเข้ามาประกอบถึงจะทําจุดต่างๆได้นะครับแล้วที่สําคัญเลยคือมันต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์หรือ Google Drive หรืออะไรต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะมีจุดปีกย่อยนะฮะแล้วยังมีในส่วนของอสื่อที่เรียกว่าเมาส์ชี้มีคําอธิบายอีกอะนะอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญนะครับเมาส์ชี้มีคําอธิบายเนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้เราที่เป็นมือใหม่นะครับนะจำตำแหน่งหรือหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละตัวไม่ได้นะอันนี้ ก็สามารถนำเมาส์มาชี้บนอุปกรณ์นะครับจะมีคำอธิบายทุกๆจุดนะครับนะอ่ะเอาเมาส์ไปชี้อุปกรณ์ตัวไหนอุปกรณ์ตัวนั้นก็จะมีคำอธิบา,บายบอกเส้นทางนะหน้าที่ของอุปกรณ์ตัวนั้นนัๆน,น,น,นะหน้าที่ของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในชุดนะนะครับหรืออ่ะยกตัวอย่างเราเอาเมาส์ไปชี้ที่เม็ด wi-fi ก็จะบอกว่าเม็ด Wi-Fi เนี้มีไฟเข้ามา2ชุด นะครับเป็นไฟ VDDomain กับที่มาจากไทกิสนะฮะหรือเป็นไฟ p p 1 v 8 e i l a m ที่มาจาก IC Power นะฮะหรือแน n อย่างเงี้ยนะะนาม้ว้ชี้ก็จะมีคำอธิบายว่าแน n ทำหน้าที่อะไรนะมีไฟเข้ามา3เส้นนะฮะไฟ PP1V8 จาก IC Power ไฟ PP3V0 n a n PP0V9 n a n นะฮะอันนี้คืออธิบายอย่างละเอียด ทุกๆจุดนะครับทั้งภาค AP แล้วก็ภาคเบสแบนด์นะคอนเน o กเตอร์ต่างๆก็อธิบายทั้งหมดนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยนะในแต่ละคอนเน c กเตอร์นี้ทำหน้าที่อะไรมีไฟอะไรวิ่งเข้าไปบ้างนะฮะมีมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือแม้แต่ในอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งเรียกว่า t ท i นตี้เนี่ยนะเป็นอุปกรณ์เริ่มมีตั้งแต่ iPhone, iPhone 7ขึ้นมานะนะอ่ะนำมาไปาชี้ก็จะมีรายละเอียดบอกว่า ภายในนี่นะฮะมีอินดักเตอร์คอยกี่ตัวนะครับหรือในชุดที่ทำหน้าที่ผลิตแสงแฟลชและไฟฉายตัวนี้นะครับตัวรหัสที่เป็นตัว M เนี่ยนะฮะก็จะเป็นชุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับแสงแฟลชและไฟฉายนะนำมาไว้ชี้ก็จะมีรายละเอียดว่าภายในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะในรหัส M 2006นีนีอ่ะอันนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับนะ เนี่ยนำเมาส์ไปชี้ตรงชุด L ต่างๆนะฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมีแถบของ L4 ตัวนะฮะก็สามารถคลิกได้อีกนะครับคลิกเข้าไปก็วิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในในสื่อวันคลิกอีกนะฮะที่ L ที่ผมนำเมาส์ไปชี้เมื่อกี้นี้นะเราจะได้เห็นเส้นทางไฟว่าวิ่งจากไหนไปไปไหนบ้างอ่ะอันนี้คือรายละเอียดของสื่อที่เรียกว่าเมาส์ชี้มีคำอธิบายไม่ใช่เพียงแค่ รุ่นเดียวนะครับเมาส์ชี้มีคำอธิบายนะฮะหรืออย่าง iPhone X นะเดี๋ยวไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะมีในส่วนของ XRSXSMax X เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับจะได้รู้จากหน้าที่ของอุปกรณ์นะฮะผมถามตรงๆแล้วกันนะฮะพวกคอนเนคเตอร์ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับแต่ละตัวที่เราเห็นอยู่นี้นะฮะเรา,ารู้จักคอนเนคเตอร์ทั้งหมดกี่ตัว นะครับนะแล้วแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรนะ,ะแค่จำให้ได้ว่ามีคอนเนคเตอร์กี่ตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องยากแล้วนะครับแต่ถ้านะถ้าจำถ้าไม่จำแล้วนะฮะแล้วถ้าไม่รู้หน้าที่นี่ยิ่งเป็นเรื่องยุ่งยากใหญ่เลยนะครับนะในคอนเนคเตอร์ที่ผมวงกลมเหล่านี้นะแต่ละตัวมีหน้าที่อะไรบ้างนะ ถ้าถ้าจะเป็นช่างซ่อม p p o o n นะฮะแล้วขณะน,นี้นะฮะผมก็ังให้ดูตำแหน่งของคอนเนคเตอร์ใน iPhone X นะครับนี่ iPhone X นะฮะและในวงกลมที่เห็นนี่นะทำหน้าที่อะไรบ้างนะนะถ้านะครับถ้าจำไม่ได้นะมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งยาก พอสมควรเลยนะฮะแต่ถ้านำเมาส์ไปชี้นะครับแล้วมีคำอธิบายว่าคอนเนคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นคอนเนคเตอร์ของกล้องหลังนะประกอบด้วยคำสั่งนะประกอบด้วยเส้นคำสั่งเป็นเส้นอินเทอร์เฟส M I P I หรือเส้นที่ถ่ายวนข้อมูลส่งผ่านข้อมูลต่างๆนะหรือ เส้นทีเ่เส้นทางไฟทึ่งมีไฟที่เป็นรหัส PP ขึ้นหน้าตั้งหลายตัวเนี่ยนะครับนะรือคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะประกอบด้วยชุดสวิตช์ออนเครื่องเนี่ยนะร,รวมทั้งยังมีส่วนของไมลหลังไมลไมตัดเสี My, My ยงรบกวนด้านหลังอีกนะฮะและยังมีคำสั่ง i 2 c ในคอนเนคเตอร์นี้นะและยังทำหน้าที่เป็นแสงแฟลชอีกแล้วที่สำคัญเลยเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องอีกนะในคอนเนคเตอร์นี้ ห็นมแค่สิ่งที่เห็นนะเป็นมือใหม่จำไม่ได้แน่นอนอย่าว่าเป็นมือใหม่เลยครับนะมืออาชีพที่ไม่ค่อยได้จับเครื่องเหล่านี้ก็ยังจำไม่ได้นะเพียงวันละ30บาทนะครับวัละ3าบาทนะแล้วก็ วันละ3าบาทปีละ120บาทเท่านั้นเปิดโอกาสในช่วงวิกฤตนี้นะครับนะเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆรนะราคานี้อ่ะลองมาดูต่อนะครับเนี่ยคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะก็จะเป็นชุดด็อกเฟกนะหรือบริเวณที่เชื่อมต่อกับสายแพร่ไปด้านล่างของเครื่องเนี่ยนะครับเนี่ยประกอบด้วยเส้นทางที่วิ่งเข้าไปใน IC h y d ฮดนะเป็นเส้นทางของลำโพงด้านล่างนะครับนะ เป็นเส้นทางของมอเตอร์สันสเตอนหรือโซลินอยที่เรียกแทบติกเอนจินนะฮะเป็นเส้นทางไมหลักของเครื่องแล้วมีไฟเข้าไปถึงสี่เส้นในคอนเนคเตอร์นี่เนี่ยนะฮะอ่ะหรือคอนเนคเตอร์นี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ของจอแสดงผลนะฮะใช้ไฟถึงสี่เส้นในที่มีอยู่นที่วิ่งเข้าไปในคอนเนคเตอร์ชุดนี้นะครับอันนี้เราอยากอ่าอ่าอันนี้เราอาจจะรู้รู้รู้จักนะครับ ควแบตม่ยุ่งยากนะฮะพอมีความแตกต่างจากคอนเนคเตอร์ทั่วไปนะครับอย่าเพิ่งถามนะครับ MIPI คืออะไรนะฮะมันเป็นชื่อย่อๆนะครับนะถ้าจำไม่ผิดก็คือ Mobile Interface ผมจำไม่ได้แล้วเคยทำคลิปเกี่ยวกับ m i p i นะมันเป็นกลุ่มสมาคมเกี่ยวกับการทำชุด คอนเนคเตอร์ or, อะไรต่างๆนะครับนะมีเป็นตัวย่ออยู่นะครับนะมีอ่าโมบายอะไรนี้แหละนะฮะนำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลให้นะครับคุณนิกกี้นะฮะอ่าอ,อย่างคอนเนคเตอร์ชุดนี้ก็จะเป็นชุดสแกนใบหน้าอันนี้ผมกำลังยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าในวันละ30สะตางค์นะฮะน้องๆพี่ๆจะได้เข้ามาใช้ งานในสื่อต่างๆที่เห็นนะครับนะโดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายนะครับสำหรับเรื่องสื่อนะฮะส่วนเรื่องการยกวางอันนี้ต้องมีโอกาสก็ต้องมาเรียนปฏิบัติกันนะครับนะอาจจะเป็นทีมงานของผมหรือทีมงานของใครที่เราคิดว่าสะดวกนะครับนะะแต่เรื่องสื่อตรงนี้นะครับ นะนนีเน้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผมนะไม่ได้บอกว่าดีด,ด,ดีเลิศเลยอะไรแต่แต่ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ผมก็การ,รันตีไปแล้วว่าร,ร,รันละเอียดที่สุดจริงๆในในเมืองไทยนะฮะอ่ะโอเคนะเห็นไหมนี่คือรายละเอียดปีกย่อยนะครับปีกย่อยแม้แต่ตำแหน่งของ จุดที่เป็น interposer อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนัมเม์ไปชี้ก็ยังมีคำอธิบายบอกว่าอันนี้นะฮะเป็น interposer หรือจุดที่เป็นรอยเชื่อมต่อของไฟ vd d m a i n นะครับเห็นไหมว่าเราก็เก็บละเอียดทุกๆเม็ดเท่าที่จะเก็บละเอียดได้นะ อันนี้ก็จะเป็นพวกะคอนเนคเตอร์ในภาคเบ็ดแบนนะฮะในชุดอัปเปอร์แอนเทนานะโอ้มีเยอะมากนะครับในรายละเอียดต่างๆนะ,ะอย่างเม็ดนี้เน,นะ,ะเพิ่งจะเริ่มมีนะครับใน iPhone X นะ,ะไม่มีมาก่อนใน iPhone 8นะคระับนะะตัว IC ที่ชื่อ a r ร์คอคือมันจะมีเม็ดใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะฮะ,นะะกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ใหม่ๆ นะฮะซึ่งบางครั้งเราเราอาจจะจําไม่ได้นะฮะว่ามันทําหน้าที่อะไรอย่างนี้สีตัวถึงจะทํางานสัมพันธ์กันนะฮะแค่เราดูภาพอย่างเดียวเราอาจจะแค่รู้ว่านี่คือ IC แต่ไม่รู้ว่าใน4ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะ,ะอันนี้ผมก็จะใส่คาอธิบายไว้ทั้งหมดนี่คือ1ในในส0สตางค์ต่อวันในการเรียนรู้และที่สําคัญเลย ไม่จำกัดเวลาการเรียนรู้นะครับยังมีในส่วนของเมาส์ชี้เมาส์คลิกไดแกรมอีกอันนี้ก็สำคัญนะครับคือผมทำไดแกรมทุกๆจุดทุกๆเส้นทางไฟนะแต่บางครั้งการดูไดแกรมก็จะเป็นเรื่องสะดวกรวดเร็วเพราะไดแกรมจะรวมหน้า ของวงจรทุกๆหน้านะครับอย่างเลขที่เห็นเนี่ยเลขในวงกลมนี้คือเลขหน้าหน้าของวงจรนะครับนะมีถึงหลายหน้านี่นะครับแต่ละหน้านะฮะก็จะมีหน้าที่ของอุปกรณ์แตกต่างกันแต่ผมรวบรวมทุกๆหน้านะครับของวงจรมาอยู่ในหน้าเดียวกันนะะก็เอามารวบรวมกันเป็นไดแกรม ทา <c oughs> นโทษครับแล้วก็จะเห็นเส้นทางไฟวิ่งนะครับ <c oughs> เพียงนำเมาส์ไปชี้บนไดแกรมะนะก็จะบอกว่าอย่างยกตัวอย่างตรงนี้นะครับนำเมาส์ไปชี้ตรงนี้เป็นไฟที่ชื่อ P P b a t v C C พอเราเอาเมาส์ออกจากเส้นก็จะกลับมาเป็นไดแกรมเหมือนเดิมนะหรือเมาส์วไปชี้บนเส้นทางไฟ V D D Main นะอันนี้ เราก็จะเห็นเส้นทางไฟ PP VDD Main ที่เป็นเส้นที่เป็นแถบนี้ทั้งหมดนะครับนะหรือนำเมาส์ไปชี้ในจุดนี้เราก็จะเห็นไฟที่เริ่มมีตั้งแต่ iPhone 7นะครับ VDD Boot นะฮะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่ที่เห็นชัดเจนแต่ไม่เพียงเท่านั้นไม่เพียงแค่ นำเมาส์ไปชี้แล้วมีคำอธิบายมีตัวอักษรป้อมอัพขึ้นมาเท่านั้นนะเรายังสามารถนำเมาส์ที่ชี้ไปแล้วคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เรียกว่าเมาส์คลิกไดแกรมนะคลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคลิกแล้วก็จะวิ่งมาในจุดวัดไฟของไฟเมื่อกี้ผมเมาส์ชี้ก่อนที่ไฟเส้น PP v d d m ดเม แต่พอคลิกปุ๊บนะก็จะวิ่งมาที่จุดวัดไฟของไฟที่ชื่อ p p v d d m a i n อันนี้วิ่งมาบนบนบอร์ดเลยนะครับนะวิ่งมาบนบนบอร์ดแล้วก็บนบอร์ดจริงด้วยนะครับนะเราได้เห็นสภาพของอุปกรณ์ที่เป็น L เป็น C นะ,ะไฟใต้ขาย C ต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ นะที่เห็นอยู่นี่คือแค่ส่วนผมว่าไม่ถึงไม่ถึง0ูของของรายละเอียดที่มีนะครับวันละ30สสตางค์ในช่วงวิกฤตในช่วงนี้นะครับนะอันนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ให้เงื่อนไขนี้ตลอดนะผมก็จะดูตามความเหมาะสมนะเพราะถือว่าเป็นช่วงเปิดโอกาสนะครับใคร รับโอกาสนี้ไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับเพราะอะไรเพราะทุกๆรายละเอียดนะครับยังได้มีรายละเอียดอีกมากมายอาทิเช่นนะครับคลิกเข้าไปในปุ่มเอ็กตา้าก็จะมีพวกเส้นทางไฟที่เป็นแอนิเมชันอีกนะ,ะได้เห็นว่าไฟเนี้ยเป็นสเต็ปวิ่งยังไงนะครับวิ่ง จากจุดไหนไปไหนนะฮะแล้วยังมีในส่วนของวิดีโอนะครับวิดีโออันนี้สำคัญนะไฟชุดไหนนะครับที่เราคลิกเข้ามาดูนะเราก็จะเห็นวิดีโอเกี่ยวกับคำอธิบายเกี่ยวกับไฟชุดนั้นนะ แล้วบางวิดีโอก็มีความยาวเกือบชั่วโมงก็มีนะครับคือเห็นภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอนะอยากรู้ที่มาที่ไปของไฟอย่างละเอียดนะครับก็เ,เมาส์ไปชี้ก็มีคำอธิบายคลิกเข้าไปก็มีวิดีโอนะหรืออยากดูวงจรก็ทำแถบสีของวงจรให้อย่างละเอียดนะฮะอันนี้คือ ไม่ได้นั่งเทียนทำนะครับนะมันต้องใช้เวลาต้องใช้เงื่อนไขหลายๆอย่างทีเ่เรียกว่าประดิษฐ์ประดอยดีกว่านะครับทำใหเ้เราสามารถมองเห็นจุดต่างๆบนบอร์ดนะบนบนจุดวัดไฟต่างๆนะครับอ,อ,อันนี้ก็เราก็จะมีพวกรายละเอียดเยอะนะครับอย่างบอร์ดที่เป็นสองชั้นเราก็จะมีจุดวัดไฟ ให้เห็นอย่างละเอียดอีกนะฮะเอาเป็นว่าทุกๆจุดนะครับมีทั้งวงจรนะฮะมีทั้งเมาส์ชี้มีคำอธิบายเมาส์คลิกไดแกรมนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลอย่างไม่รู้จบจริงๆนะฮะในในราคาที่ถูกมากๆนะครับเพียงวันละ30สตางค์โดยเฉลี่ยนะ เพียงปีละ120บาทเท่านั้นนะครับสำหรับสื่อนี้นะครับแล้วแค่ช่วยกดแชร์1ครั้งนะครับใครสมัครเข้ามาผมก็จะเพิ่มให้อีกเป็นจาก12เดือนเป็น13เดือนนะฮะก็ยังในราคาเท่าเดิมนะครับคือ120บาทต่อปีในช่วงวิวกฤตช่วงนี้นะครับวิกฤตโควิดช่วงนี้นะฮะหรือโควิด1 9เนี่นะครับ แล้วนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือสื่อเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนนะครับก็คือรีพัฒนะผูะ้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับหรือเอ็กเซซซอรีต่างๆนะครับสำหรับมือถือเนี่ยที่ น่าจะใหญ่ที่สุดละนะครับในเมืองไทยในในปัจจุบันนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับรีพาร์ตนะครับก็ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็อ่โมบายเอ็กเซสซอรี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Macbook p a r t นะครับหรือ iMac p a r t นะก็คือเอ่อทั้ง Macbook และ iMac ด้วยนะครับนะฮะรีพาร์ตก็เป็น ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมเหล่านี้นะครับอุปกรณ์สลหรับงานซ่อมนะฮะและอีกหนึ่งสปอนเซอร์หลักนะครับก็คือ,อฟิลม์มแชมป์นะครับนะฟิล์มกระจกนิรรับภัยแชมป์นะครับคุณภาพญี่ปุ่นราคาคนไทยโดยเจลีนะครับซอใหญ่นะครับในวงการคนหนึ่งนะะก็ถ้าไม่ได้ทั้ง ฟิล์มแชมป์นะฮะและก็รีพัดนะครับสื่อที่ผมทำในราคานี้ต้องบอกเลยทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผู้สนับสนุนใจดีสนับสนุนผมเข้ามานะฮะทำให้ผมยัง่ายๆว่าไม่ต้องชักเนื้อนะครับเสมอตัวหรือ,อ,อมีไรายได้พอมีแรงบันดาลใจมา พัฒนาสื่อในให้เราในราคาพิเศษในยามวิกฤตอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสมาชิกสมัครมาแล้วนะครับในวันนี้และก็ได้มีโอกาสพูดคุยและพร้อมที่จะสมัครอีกหลายๆท่านนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ได้มีเวลาระยะเวลาต่อเนื่องในการทำ โปรโมทสื่อตัวนี้นะครับเมื่อถึงจุดที่พอเหมาะผมก็จะหยุดโปรโมททันทีเพราะถือว่าผมได้เปิดโอกาสในช่วงดีๆในช่วงนี้ให้กับทุกๆท่านแล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์นะครับหรือโทรมาคุยก็ได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอขออ่าทานโทษนะครับขอทักทายคุณนิกกี้นะฮะ คุณคลินิกโฟนนะครับช่างนัดนะซ่อมทีวีนะคุณจิรพรนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับนะขออนุญ,ญาตนะครับนะ,ะสำหรับช่วงเวลาอันมีค่าช่วงเวลาพักผ่อนนะครับเวลานี้ก็ขออนุญาตอสอดแทรกสื่อโปรโมทสักช่วงหนึ่งนะครับและก็คงไม่รบกวนเวลา อันมีค่าของท่านนะครับขออญาตพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ